กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่กกต.นะครับที่คุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถูกทำร้ายด้วยการตบเข้าที่บริเวณปากจนปากแตกนะครับนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยถูกทำร้ายนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคนที่ก่อเหตุเนี่ยคนละคนกันกับครั้งที่แล้วนะโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือหลังจากที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยโดนตบปากเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วปากแตกแล้วคนที่ก่อเหตุก็คือคุณทศพลธนานนท์โสพลอายุ60ปีเนี่ยก็ได้มีการต่อว่าคุณศรีสุวรรณเกี่ยวกับเรื่องที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยได้มีการร้องนะฮะพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยทั้งที่ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับทำให้คุณทศพลเนี่ยเกิดความไม่พอใจหมั่นไส้นะฮะส่วนคุณศรีสุวรรณก็โต้กลับบอกว่าคุณมาทำร้ายผมทำไมอ่ะเดี๋ยวดูคลิปตอนเกิดเหตุนะฮะล่าสุดเช้าวันนี้หน่อยทำไมถามไม่รู้เรื่องเลยตอบมาดิตอบมาดิฮะตอบจะเพิ่งจะเพลินเลยเป็นประชาธิปไตยน้องเพิ่งมือเยอะฮะชาวชนอยู่แล้วแล้วคุณเป็นใครจะมาชกผมอย่างนี้แล้วมึงเสียหายไงมึงเป็นคนผู้เสียหายเปล่าแล้วคุณมาทำร้ายผมทำไมทำไมอ่ะไอ้ร้องเลยพรรคก้าวไกลอย่างนี้พรรคเพื่อไทยอย่างนี้เดี๋ยวไปเจอกันในศาลฮะร้องแม่งงูเลยคือวันนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะไปให้ข้อมูลนะก็คือไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรณีที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยได้มีการน้องเรียนนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับแจกเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากเสร็จการสัมภาษณ์ก็ปรากฏว่าทางฝ่ายของลุงทศพลเนี่ยนะครับซึ่งเห็นบอกว่าเนี่ยเดินตามคุณศรีสุวรรณนะครับเดินตามคุณศรีสุวรรณแล้วก็ถ่ายภาพคุณศรีสุวรรณแล้วก็แบบหาจังหวะเนี่ยได้โอกาสก็พรวดเข้าไปซึ่งเขายืนยันว่าเป็นการใช้วิธีการตบไม่ได้ต่อยนะแบมือนะคุณผู้ชมฮะตบเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ปากคุณศรีสุวรรณเนี่ยปากแตกอย่างที่เห็นเนี่ยริมฝีปากล่างเนี่ยแตกนะครับนี่นะครับโดยบอกว่าเนี่ยไม่พอใจที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยร้องมั่วร้องทุกเรื่องนะครับนี่นะครับเรื่องที่ควรจะร้องไม่ร้องนี่นะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตอนหลังนะครับนักข่าวก็สอบถามกับลุงทศพลนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยพอดีเขามาทำธุระนะครับมาทำธุระพอดีมาทำธุระที่ศูนย์ราชการแล้วก็บังเอิญเห็นคุณศรีสุวรรณเขาว่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเขาผิดอะไรอ่ะได้ต่อยไปจริงไหมผมไม่พอใจอ่ะมันร้องเรื่องพรรคก้าวไกลบ้างพรรคเพื่อไทยบ้างนะร้องไม่เข้าเรื่องเขาปล่อยเป็นให้เรื่องเขาเลือกตั้งคณะกรรมการกกต.เขาจะผิดหรือถูกเนี่ยเป็นเรื่องของเขาร้องแม่งมั่วเลยผมไม่ได้ตั้งใจหรอกผมเห็นมาแล้วมานานแล้วนี่มันร้องมันไม่เข้าเรื่องเลยไม่พอใจเคสไหนสุดเลยพี่ไม่พอใจนี่ร้องเนี่ยนะเขาเลือกเขาตอนนี้เป็นประชาธิปไตยเขากำลังหาเสียงเลือกตั้งกันอยู่ไปขวางทางมันไม่ถูกต้องเลยเขาจะแจ้งความด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เขาแจ้งความไม่ได้คนแบบนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยเลยขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะผมไม่ชอบนี่นะครับเขายืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับใบสั่งใครมานะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณศรีสุวรรณก็ไปแจ้งความที่โรงพักสน.ทุ่ง2ห้องนะครับดำเนินคดีกับนายทศพลข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนำใบรับรองแพทย์เนี่ยมามอบให้กับพนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีแล้วก็บอกว่าเนี่ยการร้องเรียนของเขาเนี่ยนะครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบนั้นเป็นสิทธิ์ของบุคคลทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานกกต.เนี่ยก็มีทั้งประชาชนรวมไปถึงนักการเมืองก็มาร้องเรียนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นในสถานที่ราชการถือว่าไม่เคารพสิทธิ์ของบุคคลอื่นนะครับเห็นบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการจัดเตรียมทีมรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นส่วนผู้ที่ก่อเหตุคนดังกล่าวเนี่ยคุณศรีสุวรรณบอกว่าก็เคยเห็นว่าไปตามสถานที่ร้องเรียนอื่นๆมาแล้วหลายครั้ง
คดีที่เกิดขึ้นนั้นแม้ว่านะครับในทางอาญาแล้วเนี่ยค่าปรับเนี่ยจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าเนี่ยจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง1ล้านบาทและไม่ต้องการคำขอโทษจากผู้ก่อเหตุขอดำเนินคดีในชั้นศาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองฟังนะฮะไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอโทษอย่ามาเสียเวลาขอโทษผมฮะเวลาทำยังทำได้เนี่ยจะมาขอโทษทำไมไม่เกิดประโยชน์ก็น่าจะในระดับมาตรฐานเดียวกันครับก็น่าจะ1ล้านบาทใช่ครับแต่ต้องไปคิดรายละเอียดดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดคุยอะไรนะครับเขาก็ยืนให้สัมภาษณ์หลังที่ชกผมแล้วเนี่ยนะเถียงคอเป็นเอ็นนะครับก็เป็นเรื่องของเขาก็เป็นสิทธิของเขาที่จะพูดจะระบายอะไรออกมาแต่ว่าทุกคำพูดของเขามันก็คือพยานหลักฐานที่ดีในชั้นศาลครับนี่นะครับขณะเดียวกันวันนี้นายทศพลก็ได้มีการถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปให้ปากคำที่สน.ทุ่ง2ห้องแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้คดีนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุแต่ว่าเป็นการทำเพื่อสั่งสอนวันนี้ทางรายการคุยทะลุดราม่าทางช่อง Workpoint นะครับก็ได้มีการเชิญทั้ง2ฝ่ายนะฮะมาร่วมรายการนะครับคุณผู้ชมฮะคือมาที่ช่อง Workpoint แต่ว่าไม่ได้มานั่งอยู่บนโต๊ะตัวเดียวกันนะเพราะว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ต้องการเผชิญหน้านะครับแต่ว่าก็ได้ให้สัมภาษณ์พร้อมกันในรายการโดยทางคุณศรีสุวรรณกับคุณทศพลเนี่ยนะครับก็ได้มีการเค้าเรียกว่าโต้คารมกันเลยฮะนี่บางช่วงบางตอนนี่นะครับโดยคุณศรีสุวรรณบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนตามสิทธิของประชาชนซึ่งก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยส่วนนายทศพลบอกว่าเนี่ยทำไมร้องแค่บางเรื่องร้องแค่บางพรรคเหมือนร้องแบบเลือกข้างเอาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยทำไมคุณไม่แหกตาดูบ้างอ่ะถ้าคุณเป็นผู้เสียหายทำไมจะไม่ใช่ผู้เสียหายผมคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมเป็นผู้เสียหายโดยกฎหมายอยู่แล้วอย่ามาเถียงข้างแข้งกูไม่ใช่เป็นผู้เสียหายผู้เสียหายคือกกต.กกต.นะครับนั่นแหละคือกฎหมายจริงเป็นหน้าที่ของผู้กกต.เป็นผู้ตรวจสอบก็กฎหมายเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ในการร้องทุกข์ได้เขาก็ไปร้องนะกกต.เขาก็มีหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบตามกฎหมายเท่านั้นเองแต่คุณเนี่ยมันเดือดเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรคุณนั่นแหละอย่ามาชี้หน้าคุณเลยคุณนั่นแหละนะร้องผิดไปร้องคุณไม่ใช่ผิดนะผมไม่จะแจ้งผมก็จะชี้หน้าคุณเพื่อไทยร้องทำไมร้องเพื่ออะไรผมก็ถามคุณนะคุณรับจ้างมาเปล่าร้องเนี่ยอุ้ยคุณศรีสุวรรณคุณรับจ้างร้องเฉพาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือเปล่าผมก็ร้องมาเกือบทุกพรรคการเมืองทำไมคุณไม่แหกตาดูบ้างอ่ะคุณเนี่ยมันเดือดเป็นเดือดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคือทางรายการเนี่ยไม่สามารถให้ทั้งคู่มานั่งโต๊ะเดียวกันได้เนื่องจากว่าหนึ่งทางคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่อยากจะเจอหน้าผู้ชายคนนี้แล้วถ้าจะเจอก็ในชั้นศาลเท่านั้นนะครับส่วนลุงทศพลก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากได้เจอกันก็คงจะไม่สามารถคุยกันได้ดีๆเดี๋ยวก็เถียงกันแล้วคงจะอดใจไม่ไหวอาจจะต้องแบบมียก2อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเกรงว่าจะกลายเป็นศึกนะฮะแทนที่จะมาพูดคุยกันกลายเป็นเปิดเวทีมวยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะแยกกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลกันมากเนี่ยนอกห้องส่งกับในห้องส่งทีนี้ตัวของลุงทศพลคนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้บอกนะครับบอกว่าตัวเองนั้นยืนยันว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ไปดักรอคุณศรีสุวรรณนะครับคือวันนี้เนี่ยไปนัดเพื่อนกินข้าวนะครับนัดเพื่อนกินข้าวยังไม่ทันที่กินข้าวเนี่ยเห็นคุณศรีสุวรรณมาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็เลยมาดูด้วยมายืนดูแล้วก็ถ่ายภาพนะครับแล้วพอฟังไปฟังมาเนี่ยมันก็เกิดอาการหมั่นไส้ก็เลยเดินตามไปตบแล้วก็ตบทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองก็จะไม่ขอโทษนะครับแล้วถามว่าอ่ะทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะรับคำขอโทษไหมคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าเนี่ยผมไม่รับอยู่แล้วคำขอโทษเนี่ยกระเช้าไม่ต้องเอามานะไม่มีการไกล่เกลี่ยผมจะเรียกร้องเนี่ยค่าเสียหาย1ล้านนะเหมือนกรณีก่อนหน้านี้ที่เคยเรียกร้องกับลุงศักดิ์ตอนที่ถูกทำร้ายเมื่อปี65เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะพิจารณาในรายละเอียดดูว่าจะถึง1ล้านหรือไม่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนค่าปรับในคดีอาญาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะก็ยอมรับนะถามว่าเอาแล้วลุงทศพลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเปิดบัญชีรับบริจาคเหมือนกรณีก่อนหน้านี้ที่ลุงศักดิ์เนี่ยเคยเปิดบัญชีแล้วดราม่าเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับลุงทศพลบอกผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีเงินจ่ายผมก็ยอมติดคุกเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะตั้งเงี้ยนะ
เขาต้องการเป็นประชาธิปไตยลุงจะเปิดบัญชีรับบริจาคไหมคะเหมือนกับกรณีลุงศักดิ์ที่เคยทำร้ายคุณศรีสุวรรณนะคะเปิดบัญชียังไงครับผมยังไม่รู้เลยครับเห็นไหมแสดงว่าลุงก็หมายถึงว่าตั้งใจที่ว่าจะมาทำแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แบบจะมาเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อหารายได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วบัญชีอะไรครับในอนาคตถ้ามีคนอยากจะช่วยเหลือลุงอุดหนุนให้เงินลุงไปใช้ชีวิตประจำวันถ้าผมไม่มีเงินผมก็ติดยอมติดคุกอะครับผมไม่มีเงินผมก็ติดคุกอะผมเพราะว่าผมไม่มีรายได้อยู่แล้วนะผมทำเพื่อสังคมครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีใครเอาเงินให้ลุงช่วยเหลือลุงรับไหมคะเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้วันนี้เนี่ยก็ทางพิธีกรในรายการเนี่ยคุณปอเปี๊ยกก็ถามนะว่าตัวลุงทศพลเนี่ยมีประกอบอาชีพอะไรนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือว่างงานนะครับคือไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีรายได้นะฮะทีนี้ไอ้เรื่องเงินค่าปรับเนี่ยก็ไม่มีจะเสียด้วยนะครับบอกว่าเขาบอกถ้าไม่มีเงินเขาก็ยอมติดคุกแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมีการเปิดบัญชีรับบริจาคแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยจะช่วยเหลือส่วนตัวจะให้เงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอจะดูก่อนพิจารณาดูก่อนนะครับทีนี้ทางลุงทศพลเองเนี่ยก็มีความชื่นชอบพรรคการเมืองเป็นพิเศษเหมือนกันก็คือมีความชื่นชอบพรรคเพื่อไทยเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลุงทศพลเนี่ยก็ไปรับฟังการปราศัยของเวทีพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก็มีการถ่ายภาพคู่กับนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคหลายท่านนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคคุณหมอชลน่านศรีแก้วในถ่ายกับคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับในถ่ายกับหัวหน้าพรรคนะคุณหมอชลน่านนี่นะก็ถือว่ามีความนิยมชมชอบในพรรคเพื่อไทยเป็นพิเศษนะฮะนี่วันนี้ก็เกิดความไม่พอใจคุณศรีสุวรรณฮะเพราะว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยวันนี้เนี่ยไปร้องพรรคเพื่อไทยพอดีเลยนะฮะอ่ะเรื่องคดีก็ว่ากันต่อเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงเพราะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมฮะ